จริงๆแล้วเขาก็หยิบจับความเป็นอีสานนี่แหละมาใส่รุ่นของพ่อเองเพิ่นเป็นเขมรเพิ่นบ่แม่นคนลาวเด้แต่ว่าเพิ่นน่ะมักเพลงหมอลำพี่แปงก็สิได้ยินมาแต่น้อยๆลูกทุ่งทั่วไปสมัยนิยมในตอนนั้นก็คือพ่อก็ร้องแล้วก็ได้ฟังมาจากพ่อดอมดมหอมไก่ในพงไม้ผ้าชายเคียงยางในพงไม้ผ้าชายเคียงยางชมมาลาดอกตางบานจริงๆแรกๆที่ได้ยินเลยก็คือจากปากพอทั้งเพลงเขมรเพลงลาวแล้วก็ลูกทุ่งรุ่นเอื้อนั้นจะเป็นเทปคาสเซ็ตอ่ะก็แกะนางแกะเพลงแต่ว่าที่ได้ยินเป็นแบบเสียงมากแบบครบเซตอีลีเนี่ยคือแม่จินจินตลาพูดลาบที่มีส่วนหูสึกที่เอื้อยแกะเสียงห้องอ่ะในตามเทปเปะๆลูกข้อต่างๆนานาก็คืออันนั้นเป็นเทปแรกที่ได้ยินแต่กับบ่แม่นเทปแรกคือคงพี่นี่จากหมอลำกระโดดไปไม่เขินแจ็คสันเลยได้ยินไม่เขินแจ็คสันเทือแรกเลยแบบมันคืออีหยังแบบว้าวเลยตอนอยู่แบบป.1 ป.2 ประมาณนั้นพี่คิดว่าค่ะยังพี่แป้งอ่ะบ่ได้อยู่กับบ้านตลอดก็คือเดินทางไปอยู่เชียงใหม่ซึ่งไปได้อีหยังหลายจากเมืองที่มีความเขาเอื้อนอย่างไรมีนักท่องเที่ยวหลายมีคนมาแช่ในเหลืองดนตรีหลายแหลกๆเลยเอ่ยไปยังถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วเอ่ยเห็นแบบแค้นกับแซกโซโฟนอยู่น้ํากันซึ่งเป็นคนลาวผู้นึงเป็นคนผิวดําเอ้าคือเล่นน้ํากันได้แล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบสะกดให้เฮาหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วเอ้ยอยากลองเพลงอีกเธอหนึ่งพี่แป้งรู้สึกดีนะเพราะว่ายังอันเนี้ยstraight time เนาะของทีเพิ่นให้50คนที่น่าจะตอบจับตามองของเอเชียมากนี่พี่แป้งรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งนึงที่มันบ่สามารถลบออกไปใส่ได้ก็คือผีก็อยู่ตรงนั้นแหละก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบเพิ่นเห็นค่าเฮาบ่ว่าเฮากับบ่ได้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เกินไปสําหรับเฮาด้วยซ้ําเพราะว่าเฮาบ่ได้คิดว่าเฮาต้องไประดับนั้นหรือว่าอีหยังเฮากับเฮ็ดของเฮาไปแต่ว่าพอมีคนมาเห็นแนมมาเห็นแล้วก็ยกให้เฮาเป็นก็รู้สึกดีจริงดนตรีที่มันมาจากชาติพันธุ์มันก็เยอะนะที่มันไปกระจายไปสากลอย่างตอนนี้เห็นในชาติฮิปฮอปหรืออะไรต่างๆนานามันก็มาจากวัฒนธรรมรากเหง้าของคนที่ทำไร่ฝ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่พัฒนามาจนเป็นกระแสหลักอะในปัจจุบันซึ่งพี่แปงว่าเป็นไปได้เพราะว่าหมอลำมันก็เขื่อนของมันเรื่อยๆอะมีทั้งแบบอะกลับมาสู่ยุคแคนกับลำหลองซื่อหรือไปไกลแล้วเป็นมิกซ์อย่างห้องพี่แปงเฮ็ดกับมีทั้งแบบมีกับอิเล็กทรอนิกส์เฮ็ดกับชาวต่างชาติมันเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างพี่เชื่อว่ามันก็น่าจะก้าวออกไปได้ไกลกว่าเก่าค่ะยกมือโบกรถมาไปได้เลยพี่จ๋า